ลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์วิปโฟมอาบน้ำโชกุบุสึมาสนุกกันต่อครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับนี่รอบสุดท้ายแล้วนะเรานัดกันทุกวันอาทิตย์ 18:20 ทางช่อง 3 HD ของเราเกมนี้นะครับเราแข่งขันกันเนี่ยนะครับคะแนนสูงสุดข้อละ5คะแนนเพราะฉะนั้นต้องจริงจังกันแล้วนะตอนนี้ทีมรัสเซียนำอยู่เพราะฉะนั้นจะได้เล่นก่อนกับเกมนี้ครับไปไหนดีครับรัสเซียหัวหน้าทีมจะเลือกมา1คนที่เก่งๆเป็นคนขัดคนนี้จะบอกว่าสถานที่คือที่ไหนบ้างที่เหลือมาเข้าแถวตรงนี้ห้ามฟาวนะคือห้ามพูดสถานที่ผมจะมีที่ให้แล้วคุณก็ใบ้ไปมันคือสวนสนุกแถวคลอง2อะไรเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ตอบถูกก็ได้5คะแนนอันนี้เอาให้เยอะที่สุดใครขับครับให้พี่ฟอยขับพี่ฟอยฟอยขับครับมาฟอยครับฟอยครับเสร็จเรียบร้อยที่เหลือมาเข้าแถวตรงนี้ครับครับผมเป็นโอกาสของคุณแล้วนะเตรียมตัวให้ดีนะครับคุณลงไปต้องให้เขาพูดคำนี้ให้ได้จะทำอย่างไรดีครับพร้อมเริ่มไปไหนดีครับรถติดๆอะครับพี่อโศกมีอีกเอาอีกครับสุขุมวิททองหล่อเอกมัย5แยกพร้อมพงษ์5แยกดอนเมือง5แยก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 ลาดพร้าวโอเคได้ไปต่อเลยไปดีครับไปมิตรทาวค่ะไปมิตรทาว3แยกมิตรทาว3ย่าน3ย่านครับไปไปไหนดีครับไปสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองดอนเมืองไปไปไหนดีครับไปตรงซะตรงข้ามไอ้ตรงนั้นไอ้ที่มันเป็นมาริโอเล่นนะครับฮะมาริโอเล่นอะไรมาริโอเล่นตรงข้ามสแควร์ครับตรงข้ามสแควร์ลงไปเลยครับลงไปครับไปฮะไปไหนดีครับไปสระบุรีค่ะไปสระบุรีไปสระบุรีไปอำเภอจากสระบุรีอะค่ะแก่งคอยไปซื้อกะหรี่ปั๊บไปซื้อกะหรี่ปั๊บลงไปก่อนไปไหนดีครับลำเมื่อกี้มีเมืองหลวงชื่อเริ่มเมื่อกี้ประเทศไทยกรุงเทพมหานครกรุงเทพกรุงแล้วก็ไม่ขึ้นอ่ะกรุงใต้ไม่ขึ้นอ่ะกรุงลังกาเอ้ยลังกาใต้ไม่ใช่ลังลงไปเลยครับอยู่อเมริกาครับนิวยอร์กเอ้ยครับซานฟรานซิสโกที่แบบว่าเป็นอิสระภาพเฮ้ยนิวยอร์กไปแล้วพาไปแล้วครับไปไหนดีครับเฮ้ยจะไปกินแหนมเนืองอ่ะไปกินแหนมเนืองไปขอนแก่นเวียดนามวีทีเวียดนามหลวงเขาอะไรอ่ะฮานอยโอเคไหนดีครับร้อนต้องทำไมร้อนต้องพัดพัดป้าพัดลุงเอ้ยพัทลุงไปไหนดีครับที่มีของเยอะๆขายเยอะมือสองอะไรอย่างเงี้ยครับสวนจตุจักรตึกแดงถูกต้องจตุจักรตึกแดงนั่นแหละถูกแล้วแล้วที่เขาว่าอะไรตลาดจตุจักรตลาดนัดสวนจตุจักรได้แล้วไปไหนดีครับไปรับสามีออกจากคุกอ่ะไปเรือนจำอ๋อเรือนจำชื่อว่าอะไรคลองเปรมเออไปไหนดีครับแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ที่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่อังกฤษเออลอนดอนโรงเรียนเขาอ่ะฮอกวอตส์ไปไหนดีครับที่มันเล่นโยกโยกอ่ะโยกโยกม้าหมุนม้าเลื่อนไอโยกโยกที่อยู่ตรงเบนจามะแถวๆนั้นนะโรงเรียนหมดเวลาพอดีครับเยอะเยอะเยอะงงเสาชิงช้าเสาชิงช้าเสาชิงช้าไม่ค่อยเคลียร์อันนี้แบบตรงนั้นน่ะมันเลยไม่ค่อยรู้มาริโอ้ไงผมไม่รู้มาริโอ้คือสยามพารากอนใช่สยามพารากอนที่ไปเล่นที่นั่นผมแบบไปเล่นสาวจริงช้าก็บอกนกพิราบเยอะๆเทพีเสรีภาพมีอันนึงนิวยอร์กที่พูดนิวยอร์กข้ามเซนตันเวิร์ลกรุงลงกาอ๋อเมื่อกี้ไปกรุงลังกาเออกรุงลงกาได้มกเลงได้สลับกรุงมกเลงมันแบบมันรีบไปมันเลยไปอันนี้สยามพารากอนโอเคเอามาดูกันครับว่าทีมนี้ได้ไปกี่คำและเขาได้ไปทั้งหมด8ที่มูลค่าเรากับ40หัวเก่าอีก29นะครับตอนนี้นำอยู่69คะแนนเล่นกันพวกเราอ่ะเฮ้ยตะกี้เราได้ยินเหมือนกับแบบดูเขาเล่นแล้วเรานึกว่าได้เป็น10เนอะไม่ถึงว่าได้แค่8ข้อเท่านั้นได้8ค่ะ8เพราะฉะนั้นพวกคุณต้องได้เท่าไหร่อะไรนะ30ต้องได้30ได้10 10ขึ้นไปชนะโอ๊ยตายได้10ชนะ10ปุ๊บชนะเลยอ๋อ10งั้นก็ไม่ยากหรอกเล่นข้อที่10เลยเล่นข้อที่10เลยพี่เห็นไหมเขาส่อะไรมาให้ตลอดผมก็ส่งไงพี่ไม่ต่อส่งเด็ดมากมุ้งเอาเดี๋ยวก่อนใครจะเป็นคนขับเอาใครขับเดี๋ยวผมขับเองผมจะไปกินโรงงานเกษตรแล้วก็จะไปถอนต่อผมจะหาแล้วคุยกับใครเดี๋ยวก่อนกล้องเบิ้ลกล้องนี่คุยตรงนู้นไม่มีกล้องตรงนี้ไม่ไหวแล้ว
อันนี้ข้างบนอันนี้ไฟยังไม่ขึ้นรอไฟขึ้นก่อนแล้วคุยเลยเอ้านี่ไฟขึ้นแล้วคุยโปรดักชั่นแบบมาเวลเลยเนี่ยตาผมแดงไหมถ้าประชาชนทางบ้านเห็นหรือตาผมแดงไหมตาดูออกไหมว่าคือเมื่อคืนมาดูออกปะไม่ออกวันนี้เล่นแมวเมาแล้วเหรอเอาใครขับเอาใครขับพี่บอลขับพี่บอลขับที่เหลือเข้ามานี่เลยพร้อมเริ่มไปตรงไงเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์ต้องแวะทางไหนก่อนตลาดหัวมุมผิดเส้นไม่หนาเส้นบางอะไรอ่ะบางอะไรบางอะไรอ่ะลงไปเลยไปอินทิเลียนค่ะสำโรงไปกินของจริงจริงอ่ะของจริงเยาวราชขึ้นบนภูเขาเติมขึ้นบนภูเขาภูเขาทองไม่พระอยู่ที่เมืองจีนฮ่องกงไม่ภูเขาของเมืองไทยเนี่ยอะไรอ๋อคูบาไม่ใช่ขอโทษปะไม่ใช่ขอโทษปะลงเลยลงเองอยู่ใกล้ร้านสเต็กแดกตับค่ะสเต็กแดกตับดีเวลดีเวลได้ไหมไปทางลูกเหล็กไปทางลูกเหล็กสีแบบคูต้อเขาใหญ่มันเป็นแบบโอโซนดีมากโอโซนดีมากโอโซนมวกเหล็กเขาใหญ่อะปากช่องโคราชพี่มันแบบว่าสถานที่แบบโอโซนดีลงไปเลยเร็วไปลาวเมืองหลวงของเมืองลาวพระบางหรือพระบางไม่ใช่อีกเมืองนึงเมืองจะครุ่งลงมีอังคารด้วยก่อนอังคารอ่ะก่อนอังคารก่อนอังคารก่อนวันอังคารอ่ะพุธไอ้จันอะไรอ่ะเมืองหลวงอะไรจันอ่ะเมืองเหลืองอะไรเมืองเหลืองไหนเร็วจันอะไรลงไปจันจะคอยลงลงไปเร็วมาแล้วเร็วอยู่ติดกับปากคลองตลาดปากคลองตลาดปากคลองตลาดสะพานพุธเออได้เอเชียทิกเอเชียทิกถนนเอเชียทิกเจริญนครโอ้ยอีกนิดเดียวเจริญนครเจริญนครอะไรอ่ะคำว่าเจริญครับเจริญอะไรฮะเจริญผลโอ้ยเจริญรถติดมากรถติดมากใกล้เอเชียทิกเลยโอ้โหโอ้ยแบบเจริญอะไรวะลงไปเจริญลงไปก่อนลูกอันนี้ยากมากขอผ่านอันนี้ยากมากขอผ่านเล่นเลยอ่ะเร็วที่มีชิงช้าใหญ่สิงห์ชัยใหญ่เอเชียทิกเย้เราหนังสยามฮะเราหนังสยามสมัยก่อนอะโรงหนังสยามแถวตะแควโรงหนังราชดำริราชดำริสมัยก่อนมากโรงหนังสยามโอ้ยได้มารู้อุ้ยลงเลยลงโอ้ละครนายกเล่นน้ำธรรมชาติตัวตะไคร้มีคำว่าน้ำโอ้พูดเธอแล้วเกาะที่แอฟริกาครับเกาะแปซิฟิกก่อนเลยวะลงไปสถานที่ไปเล่นเยอะมากไปฮ่องกงก็มีไปที่แลนด์เออได้ผู้หูผมเชื่อกล้องอะไรฮะกล้องอะไรกล้องห้วยไร่มีอะไรอีกที่อยู่กรุงเทพห้วยห้วยเอาห้วยขาแคทห้วยอะไรอีกกรุงเทพกรุงเทพมันมีการแน่น่ะห้วยขวางเฮ้ยร้ายหรอวะมาดีกว่ามาดีกว่ามานี่คือถ้าจะบอกห้วยขวางอะตรงสี่แยกที่ไปไหว้พระพิฆเนศก็ไปเที่ยวแต่ทองหล่อไม่รู้ที่อื่นเลยก็ไปเที่ยวแต่ทองหล่อไม่รู้ที่อื่นเลยเพื่อนผมชื่ออะไรกล้องห้วยอะไรไอ้ห้วยขาแค่นี่ใบกันไม่ชัดนะมีมาดากัสการ์ยากน้ำตกเอราวัณดูนะว่าไปบอกว่ามีคำว่าน้ำพูดมาก็เลยฟาวอย่างนี้นะครับเมืองการเอราวัณโรงหนังที่อยู่สยามสมัยก่อนสกาล่าสกาล่าช่องแคบมาละกาอันนี้ยากขอผ่านจริงเจริญกรุงอีกนิดเดียวเจริญนครเจริญผลมาไม่มีเจริญก็ต้องบอกว่าข่วยจั๊บอร่อยผมก็ตอบเจริญกรุงนะแล้วก็มาก่อนอังคารคือจันทร์เมืองหลวงของเราคือเวียงจันทร์ต้องอัดเวียงนิดเดียวแล้วอันที่เขาพยายามจะไปโคราชคือเอาโอโซนวังน้ำเขียววังน้ำเขียวนะอ่ะต้องได้10นะต้องได้10ถ้าได้10ปึ๊บหมิวเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง10ปึ๊บนะครับลอสซี่เข้าสู่รอบแจ็คพอตและทีมของคุณหมิวได้ไปทั้งหมดเห็นไหม7ทีไปต่อ
ถึงจะแพ้แต่วันนี้สนุกไหมสนุกมากค่ะแฮปปี้กับลูกทีมไหมโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์มากค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโอเคอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อนะครับเชิญที่เคาน์เตอร์บาร์ครับคุณหมิวครับเอาละลอตตี้ครับคุณมายืนตรงนี้เลยถึงเวลาของคุณแล้วนะครับคุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราเลือก1คนจากทีมตัวเองเลือกอีก1คนจากทีมนี้พี่เป็กก็ได้เอา2คนนี้ไปช่วยกันใบ้ชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังได้10ชื่อเอาไป 100,000 บาททันทีชื่อตัวเองทีมตัวเองเอาใครครับอันนี้เกี่ยวกับเงินแล้วนะให้เขาเลือกเอาเลือกเองให้เขาเลือกให้เขาเลือกไปที่ใจเอาที่ใจพี่ฟอยครับใช่ฟอยมาคุณฟอยครับถ้าเขาเลือกคุณฟอยแล้วพี่บอลรู้จักดาราเยอะมากฝั่งนี้พี่บอลถ้าในวงการอยากให้ได้เงินแสนผมแนะนำว่าประมาณไม่บอลก็หลิวแต่ถ้าอยากได้เรตติ้งความฮาเลือกเบิร์ดเลยไอ้น้องได้เหรียญจากติ๊กต็อกเอาความฮาเชื่อพี่เดี๋ยวไอ้บอลมันไม่ได้ออนติ๊กต็อกเนอะจะได้มีมจะได้มีมเออคุณอยากได้ใครคุยกับฟอยได้นะเขาปรึกษากันได้เอาใครอันนี้เอาจริงจังไหมเอาจริงจังก็อยากจริงจังครับพี่บอลพี่บอลครับโอเคเลือกพี่บอลไม่แต่พี่บอลได้ทั้งเรตติ้งได้ทั้งนี่เลยอะไรนะเรตติ้งก็ได้พี่บอลโอ้เรตติ้งก็ได้ด้วยโอ้โหเด็กมันอยู่เป็นอ่ะเด็กไม่ได้เกี่ยวกับสมองไม่ได้นะบอกให้ง่ายๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลอสซี่จะทำได้ไหมและ 100,000 บาทจะเอากลับบ้านได้ไหมสักครู่เดียวสำหรับเกมไปไหนดีครับนะครับผมโหบอกว่าเกมนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันครับผมได้วางแผนก็ช่วยวางแผนวางกลยุทธ์ให้พี่ฟอยเนี่ยไปเป็นคนขับรถเพราะว่าพี่ฟอยเขาดูรู้ทางรู้ที่อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็แต่ผมมาคิดแบบคิดคำใบ้ไม่ออกว่าสถานที่ตรงนั้นมันจะใบ้แบบไหนอ่ะด้วยความตื่นเต้นหรือยากจริงๆครับจนพวกเราเนี่ยครับก็สามารถเอาชนะทีมฝั่งตรงข้ามไปได้นะครับก็เข้าสู่รอบแจ็คพอตฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วก็แฟนๆทุกๆคนนะครับช่วยกันเชียร์ผมให้ได้เงินแสนด้วยนะครับ